สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาทำแกงกะทิไก่ดอกไม้ดองนะครับผมมาชมกันเลยนะครับผมนะตอนนี้เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะมีดอกไม้ดองนะครับต้มแล้วก็ล้างน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเป็นดอกไม้เส้นเนาะมีเนื้อไก่นะครับหั่นเรียบร้อยนะครับผมนะเครื่องก็จะมีพริกซอยนะครับผมนะกระเทียมสับนะครับผมนะใบโหระพานะครับผมนะใบมะกรูดนะครับผมใบมะกรูดฉีกนะครับผมแล้วก็พริกแกงนะครับผมนะมีกะทิกล่องนะครับผมนะมีผงปรุงรสนะครับน้ำตาลทรายพริกไทยป่นนะครับน้ำปลาแล้วน้ำมันเนาะนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับผมนะแก๊สนะผมนะเติมน้ำมันนะผมนะเติมสับลงไปนะครับจะไม่แกงเผ็ดมากนะผมเนาะเรารสชาติพอดีเนาะใส่พี่แกงสอนสอนช้อนโต๊ะหน้าผมเนาะแกงหอมกันเลยนะผมนะจะใส่เนื้อไก่ลงไปนะครับผมนะแกงให้ตัวเนื้อไก่เขาสุกน้ำมันนะครับผมสุกแบบต้มแกงนะผมนะเย้นะครับความอร่อยจะมาแน่นะผมนะขอใบเด้อครับผมนะสวยแน่นอนครับผมนะขอต้มน้ำเล็กน้อยนะครับผมนะเราจะตามด้วยหน่อไม้เส้นนะครับหน่อไม้ฝอยเนาะเดี๋ยวใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับผมนะแล้วก็พริกสดซอยนะครับผมนะสนใจอยากลองนำทานนะครับเชิญครับผมนะครับเราจะใส่กะทิลงไปก่อนนะครับบางส่วนเนาะเราจะใช้น้ำช่วยนะครับที่อย่างเดียวเราไม่อยู่นะครับผมนะจัดถ้วยเสิร์ฟรอเลยนะครับผมนะผลน้ำแกงเริ่มเดือดเนาะผมจะปรุงรสครับใส่ผงปรุงรสนะครับ1 ช้อนโต๊ะนะครับผมนะ
ด้วยน้ำตาลคือช้อนโต๊ะทำพร้อมนะน้ำปลาประมาณ1ช้อนชานะครับผมนะพริกไทยป่น1ช้อนชานะครับผมนะน้ำแกงเดือดน้ำบ่มสกุลเนาะอร่อยแน่นอนครับผมนะหอมๆเลยนะครับผมนะท่านใดสนใจอยากลองน้ำพาราเลยครับผมนะแกงหน่อไม้แกงกะทิหน่อไม้ไก่นะครับแกงกะทิไก่หน่อไม้ดองนะครับปรุงดุกแล้วนะผมหอมนะผมตอนนี้ขอชิมรสชาตินิดนึงนะครับผมนะอร่อยเลยนะผมน้องรสชาตินะปรุงตามใจเราชอบนะผมนะไม่ได้ใส่หวานมากนะผมนะกลมกล่อมกำลังดีนะผมนะอร่อยแน่นอนครับผมท่านใดสนใจอยากลองทำทานนะครับเชิญครับผมนะมารีวิวให้ทุกท่านชมเนาะจะใส่เป็นหน่อไม้ดองเส้นแบบนี้นะครับหรือว่าหน่อไม้แผ่นก็ได้นะครับผมนะตอนนี้หน่อไม้กำลังเริ่มออกเนาะเพิ่มน้ำฝนนี้นะครับมีวางขายจองตลาดแล้วนะครับผมนะหน่อไม้นะครับหน่อไม้ออกใหม่เนาะทั้งหน่อสดนะครับหน่อไม้ดองเส้นสวยแบบนี้นะครับหน่อไม้ที่ต้มเพื่อไปทำอื่นเนาะที่ลวกเขาลวกไฟนะครับผมนะเราจะมีหน่อไม้ดองแผ่นน้ำมาตรงนี้หลากหลายพันธุ์เลยนะครับผมที่ไทยเนาะเมื่อที่อยู่ต่างประเทศก็มีร้านไทยนะครับชาวคนจีนเนาะชาวคนอินเดียนะครับผมนะที่ขายแน่นอนนะครับจะเป็นกระปุกเนาะหน่อไม้ดองนะครับผมนะหอมเลยครับผมน้องต๋องที่เราผมจะใส่ใบโหระพานะไว้นะครับนะขอใส่เยอะเลยนะครับโหระพาเนาะหอมๆเลยครับผมนะตอนนี้โหระพาเรียนนะกำลังงามเลยนะครับผมนะ
สภาแล้วครับเราจะโรยกะทิง่ายนิดนึงนะครับผมเพื่อความงามเนาะแกงนะผมนะติดไปเลยนะผมนะมาตักเสิร์ฟกูเลยนะผมนะเตรียมช่วยเราเลยนะผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะแกงกะทิไก่หน่อไม้ดองนะผมสับๆนะครับร้อนเลยนะผมหอมกันเลยครับผมนะถ้าใครสนใจอยากลองทำทานนะครับเชิญครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมนะเมนูนี้นะกินกับขนมจีนก็ได้นะครับผมเส้นหมี่ขาวลวกนะครับขนมจีนนะครับผมนะกินกับข้าวสวยนะครับได้หมดนะโดนตัวโดนชามกันเลยนะครับผมนะเติมพริกไทยเล็กน้อยนะครับผมนะโดนหน้าเนาะหอมๆนะครับผมมาครับโดนครับผมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแกงกะทิไก่หน่อไม้ดองนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมนะคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะสวัสดีครับทุกท่านครับ